เวลามาแคมป์นะครับไม่มีแสงอะไรที่จะให้ความอบอุ่นเท่ากับแสงตะเกียงครับถึงแม้ทุกวันนี้เราจะมีไฟ LED มีอะไรสารพัดแต่แสงตะเกียงนั้นไม่มีอะไรแทนได้ครับมันอบอุ่นมันสร้างบรรยากาศของแคมป์ในมือผมเนี่ยเป็นตะเกียงน้ำมันก๊าซครับของโคลแมนตะเกียงน้ำมันก๊าซเป็นตะเกียงที่น่าใช้มากตัวนึงเพราะว่าเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ไวไฟมากนักทำให้มันไม่อันตรายที่เราจะเก็บไว้ที่บ้านหรือว่าจะใส่รถมานะครับการจุดก็คลาสสิกมากเหมือนกับตะเกียงเจ้าพายุสมัยก่อนเดี๋ยวลองมาดูนะครับมันไม่ได้จุดยากเลยตัวนี้คือโคแมน639นะครับเป็นตะเกียงคลาสสิกตัวหนึ่งของโคแมนตะเกียงน้ำมันก๊าซเนี่ยมีจุดน่าใช้ก็คือเชื้อเพลิงน้ำมันก๊าซเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ไวไฟจะน่ากลัวเหมือนเบนซินครับทำให้เราไม่ต้องกังวลมากนะหลังจากเติมน้ำมันเข้าไปแล้วนะครับเติมน้ำมันก๊าซเข้าไปในตัวถังมาแล้วเนี่ยเราก็หมุนวาล์วนี่ครับสัก 2-3 รอบเพื่อให้เปิดเวลาอัดลมก็นิ้วอุดตรงนี้ไว้นะครับสัก30ครั้งครับพอปั๊มจนตึงมือนะครับก็หมุนปิดวาล์วตรงนี้นะครับให้ลมออกจากนั้นก็ถอดฝานี้ออกนะครับแก้วนี้ออกตรงนี้ก็จะเห็นมีกระป๋ออันหนึ่งนะครับกระป๋อเนี่ยเข้าไว้หยอดแอลกอฮอล์ครับเพราะว่าเจ้าน้ำมันก๊าซเนี่ยมันติดไฟยากมากอย่างที่บอกนะครับเขาก็จะต้องหยอดแอลกอฮอล์เข้าไปเต็มกระป๋ออันนี้ขวดนี้ก็มาพร้อมกับตะเกียงนะครับเราก็ซื้อแอลกอฮอล์มาขายที่เดียวกับน้ำมันก๊าซนะครับก็คือตามร้านก่อสร้างต่างจังหวัดมีทุกที่ครับหยอดแอลกอฮอล์เข้าไปอันนี้ครับที่คนโบราณเขาเรียกว่าเผาหัวนะครับแอลกอฮอล์ก็จะค่อยๆติดนะครับอุ่นเจเนเรเตอร์หรือตัวแท่งตรงนี้นะครับเจเนเรเตอร์ก็เป็นตัวทำให้น้ำมันก๊าซเนี่ยร้อนแล้วก็เริ่มเป็นไอพอแอลกอฮอล์ใกล้ๆจะหมดนะครับคือเจนก็เริ่มจะร้อนแล้วก็ใส่โป๊ะตะเกียงเข้าไปเลยครับเริ่มจะร้อนเราก็เปิดน้ำมันครับนะครับเนี่ยจุดไม่ได้ยากเลยครับแล้วก็จะได้แสงที่นวลตามากนะครับเราบอกกันว่าเจ้าแสงตะเกียงน้ำมันก๊าซเนี่ยมันจะออกโทนเหลืองวอร์มไวท์นะครับวอร์มไลท์สวยมากครับสร้างความอบอุ่นให้กับเต็นท์กับแคมป์เรามีตะเกียงแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์อีกอย่างนึงครับเสริมกันอันนี้ก็เป็นเสาตะเกียงโคแมนครับสะดวกมากนะครับกางง่ายมี3ขาลงมาตรงนี้นะครับปึ๊บล็อกแล้วเราก็สามารถจะปรับความสูงได้นะครับง่ายมากนะครับตะเกียงมาแขวนนะครับถ้าพื้นไม่มั่นคงเนี่ยก็มีสมอบกยึด3มุมนะครับปรับความสูงได้เอ้าเป็นไงโอ้ยปิดเถอะตะเกียง LED ทั้งหลายเอานี่ดีกว่าอะไรมีคู่กันมีคู่กันนี่ตะเกียงน้ำมันก๊าซของโคแมนครับสุดยอดแล้วต้องมีประจำแคมป์ครับ